ส่วนเมื่อวานนี้ครับสถานการณ์ที่ภูเก็ตส่งกำลังใจให้ไปให้พี่น้องภูเก็ตหลังจากที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังแล้วก็พอลดแล้วก็ฝากสิ่งเหล่านี้เอาไว้นั่นก็คือโคลนขยะนะรวมไปถึงความเสียหายครับเมื่อวานนี้คนละไม้คนละมือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงเองนะเนี่ยที่เห็นตักอยู่เนี่ยท่านผู้ว่าโสพลนะฮะโคลนค่ะไปกับทั้งทหารฝ่ายปกครองนะจิตอาสา904นะทหารนี่ลงต่อเนื่องเมื่อวานนะลงไปช่วยทำความสะอาดครับตามถนนหนทางรวมไปถึงในบ้านเรือนชาวบ้านก็ไปนะต้องเร่งนะเมืองท่องเที่ยวในภูเก็ตอ่ะนะนะก็เป็นคนละไม้คนละมือกันนะฮะก็ให้กำลังใจพี่น้องภูเก็ตเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเยอะเลยช่วงเนี้ยนะแล้วก็ท่านผู้ว่านะฮะก็ลงไปเยี่ยมยามถามไทยนี่พี่ผู้ว่านะค่ะเอาไปยังไงบ้างปีแล้วที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะยังไงก็เดี๋ยวช่วยกันต่อเจ้าไปนะเนี่ยเจ้าเยอะกว่าเด็กเอาเลยที่นี่กล้ามันคือใช่ใช่แค่กล้าซอยด้วยนะซอยด้วยนะช่วยใช่เลยปกติซอยใช่กาแฟด้วยกันเนาะอ๋อเดี๋ยวเรียบพื้นที่สักนิดเนาะไปก็มท.1 นายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็กำชับสั่งการนะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการในพื้นที่หน้างานแล้วก็เหตุว่าทำไมฝนมันจึงตกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันดูมันเหมือนจะตกถี่ขึ้นแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงกรมอุตุในเฉลยแล้วเมื่อวานนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณกรรวีสิทธิชีวภาคนะได้มีการเปิดเผยสถานการณ์ปัจจุบันนะลมฟ้าอากาศปรากฏการณ์ในปัจจุบันนี้นะประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะลานีญาเดือนกรกฎาคมถึงกันยา67ค่ะแล้วจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวา67จนถึงกุมภาพันธ์68เลยครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของปีคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประเทศไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิยังสูงกว่าค่าปกติแต่มีแนวโน้มที่ฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะลดลงกว่าปีที่แล้วว้าวหมายความว่าจะหนาวขึ้นนะจะหนาวขึ้นแต่หลังจากนี้ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะท่านอธิบดีกรมอุตุนี่บอกว่าปรากฏการณ์เอ็นโชอยู่ในสภาวะปกติอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรเดือนที่ผ่านมาเย็นลงเกือบทั่วทั้งบริเวณนะแล้วปรากฏการณ์เอ็นโชในภาวะปกตินี้จะเปลี่ยนเข้าสู่ลานีญาตอนนี้เอ็นโชหลังจากนี้จะเป็นลานีญาครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรกฎาคมสิงหาตุลาประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกมากกว่าปกติบางพื้นที่ส่วนเดือนอื่นๆจะใกล้เคียงค่าปกติส่วนภาคใต้จะมีฝนต่ำกว่าค่าปกติช่วงเดือนสิงหาเดือนอื่นๆเนี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยรวมถึงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยฝนก็เลยตกช่วงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือคาดการภาวะดินฟ้าอากาศนะแล้วก็อุณหภูมินะก็ยังร้อนอยู่นะอุณหภูมิยังสูงอยู่ช่วงนี้นะอันนี้คือสถานการณ์ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังฝนตกเนี่ยมันจะมาพร้อมกับนะฟ้าคำรามฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเนี่ยอันนี้อันตรายนะต้องระมัดระวังกันในฟุตบอลยูโรวันก่อนนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์นะในระหว่างกำลังแข่งขันอยู่นะฮะปรากฏว่าฝนตกหนักในเยอรมันนี่ครับสนามฟุตบอลเป็นอย่างเงี้ยฟ้าแลบโอ้โหน่ากลัวมากค่ะจนถึงขนาดผู้ตัดสินต้องระงับการแข่งขันหยุดเอาไว้ชั่วคราวในคู่เยอรมันเจ้าภาพกับเดนมาร์กนะค่ะท่านผู้ชมสังเกตดูสายฟ้านะโอ้โหปั๊บนะแล้วลูกเห็บตกด้วยฝนตกลูกเห็บตกลงมาเป็นก้อนๆเลยนะต้องยุติการแข่งขันครู่นึงอะนะคู่ใหญ่ๆเลยแหละพักใหญ่เลยนักเตะต้องเข้าไปอยู่ในห้องพักเลยอ่ะดูสิอันตรายนะเพราะว่าเหมือนฟ้าผ่าอยู่พื้นกลางแจ้งแบบนี้นะฟ้าผ่านี่ต้องระวังทีนี้มีคนสงสัยว่าเอ๊ะฟ้าผ่าเนี่ยมันจะลงมาสนามฟุตบอลได้เหรอเคยมีนะครับเคยมีทั้งคนตายเคยมีทั้งคนบาดเจ็บพิการก็มีนะบางคนคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ใกล้ของที่มันสูงกว่าเราอ่ะเช่นหลังคาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมาผ่าลงสนามได้ยังไงไม่แน่เสมอไปเพราะอะไรนี่คือ TikTok ของครูฝูฟิสิกส์เล่นๆคือก็ถอดบทเรียนจากอีกเคสหนึ่งเรื่องฟ้าผ่าคู่รักชาวจีนนะแต่ในการถอดบทเรียนเนี่ยเขาสอนด้วยฮะว่าฟ้าผ่าเนี่ยจริงๆฟ้าผ่าเนี่ยมันเลือกลงยังไง
ท่านผู้ชมดูนะฮะมันจะปล่อยคือไม่ได้หมายความว่ามันจะลงที่สูงเสมอไปนะเป็นขั้นๆลงมาอย่างนี้เขาจะเลือกลงที่ไหนเนี่ยในช่วงระยะสุดท้ายโดยที่ณขั้นนี้นะครับมันจะยังไม่ล็อกเป้านะมันจะมาล็อกเป้าที่50เมตรสุดท้ายคล้ายๆเราไปเดินตลาดนัดนี่แหละนะเรายังไม่ตัดสินใจเรารู้แค่ทางเนี้ยมีตลาดเดินๆไปก่อนเดี๋ยว50เมตรสุดท้ายค่อยว่ากันทีนี้มาดูมันเลือกล็อกเป้ายังไงถ้า step leader มันแตกแขนงไปอยู่ใกล้อาคารมันก็จะผ่าอาคารก็คืออาคารเนี่ยจะอยู่ในวงกลมรัศมี50เมตรของมันถ้าใกล้พื้นก็เลือกพื้นถ้าอยู่ก้ำกึ่งอย่างนี้เนี่ยโอกาสผ่าพื้นกับอาคารเนี่ยพอๆกันทีนี้คนเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่อาคารเนี่ยให้ความคุ้มครองเป็นพื้นที่ที่ถูกปกป้องนะครับแต่ถ้าเขาออกห่างจากอาคารมากเกินไปนะครับเขาก็จะหลุดออกจากพื้นที่ปกป้องนั้นเลยกลายเป็นเพิ่มตัวเลือกให้ฟ้าผ่าเรานะครับผมก็จะวงกลมนะครับกลิ้งๆไปอย่างเงี้ยเห็นไหมสีแดงเนี่ยก็สีเขียวไม่แน่เสมอไปเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนในฟุตบอลยูโรผลนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกยุติการแข่งขันชั่วคราวเอานักเตะเข้าไปในห้องก่อนถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับนี่อันนี้ขอบพระคุณความรู้จากครูฝูฟิสิกส์เล่นๆแต่ได้ความรู้จริงๆใช่ทางที่ดีเนี่ยหนึ่งอย่าไปอยู่ใต้สิ่งก่อสร้างอยู่ในที่โล่งนี่ห้ามเลยป้ายขนาดใหญ่บางทีไปหลบฝนใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ก็ยิ่งไม่ควรนะคะใต้อาคารนี่บางทีเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันก็ไปอยู่ในใต้หลังคาถูกแล้วใต้หลังคาหมายว่าเข้าไปในอาคารให้มิดเลยอย่ามาอยู่ข้างนอกมารอดูอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะ